ีดูแลผิวหน้าแบบผิดๆที่ทำให้รูขุมขนกว้างค่ะรูขุมขนกว้างนะคะทำให้ผิวของคุณดูไม่เรียบหยาบนะคะแป้งตกร่องนะคะแล้วหนังซ้ำยังทำให้ผิวของคุณหย่อนคล้อยอีกด้วยค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเกิดมาจากการดูแลผิวหน้าที่ผิดวิธีของคุณนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ปุ้ยเลยไปรวบรวมมาค่ะ7วิธีพฤติกรรมแบบผิดๆที่คนส่วนมากมักชอบทำนะคะแล้วก็ส่งผลให้รูขุมขนกว้างมาฝากค่ะไปเช็คกันดีกว่าค่ะว่าพฤติกรรมที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ตรงกับลิสต์ที่ปุ้ยเอามาฝากหรือเปล่าค่ะหากคุณกดติดตามกดไลค์เป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะคุณจะได้ฟังเคล็ดลับดีๆแบบนี้ทุกอาทิตย์ค่ะ1. การล้างหน้าด้วยน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นค่ะ1ในความเชื่อเกี่ยวกับการผ่อนคลายผิวหน้านะคะก็คือการใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนี่แหละล้างหน้าในการเปิดรูขุมขนเพื่อที่จะทำความสะอาดรูขุมขนของคุณให้ล้ำลึกค่ะแต่คุณทราบไหมคะว่าตัวน้ำอุ่นเนี่ยแหละจะทำให้อุณหภูมิบนผิวหน้าของคุณสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะขจัดไขมันออกมาค่ะซึ่งเป็นไขมันดีนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวคุณค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือผิวของคุณจะอ่อนแอลงค่ะบอบบางแล้วก็แผ่ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ผิวหน้าคุณจะแห้งลงนะคะสุดท้ายรูขุมขนก็กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ2. ไม่ล้างหน้าก่อนนอนค่ะหรือว่าล้างแต่ว่าเช็คเครื่องสำอางออกไม่หมดค่ะทำให้เกิดปัญหาสิวอุดตันนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างค่ะ3. ใช้ผลิตภัณฑ์ลดความมันมากจนเกินไปค่ะปัญหานี้นะคะมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ผิวมันค่ะก็มักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวสูตรควบคุมความมันค่ะเพื่อที่จะลดความมันบนใบหน้าของตัวเองให้น้อยลงนะคะแต่หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ควบคุมความมันที่มากจนเกินไปนะคะจะกลายเป็นว่าคุณกำลังทำลายน้ำมันตามธรรมชาติบนผิวหน้าของคุณนะคะที่เคลือบอยู่แล้วทำให้หน้าของคุณใสนะคะส่งผลให้ผิวของคุณแห้งหนักมากนะคะจนนะคะต่อมไขมันใต้ผิวหน้าของคุณต้องทำงานหนักมากขึ้นค่ะโดยการผลิตน้ำมันส่วนเกินออกมามากกว่าปกติค่ะส่งผลอะไรคะทำให้ผิวหน้าของคุณก็ยังมันเหมือนเดิมนะคะหรือมันมากกว่าเดิมนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาสุดท้ายก็คือรูขุมขนของคุณก็กว้างมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะ 4. ปล่อยให้ผิวของคุณแห้งกร้านไปเรื่อยๆค่ะการที่คุณปล่อยให้ผิวคุณแห้งกร้านไปเรื่อยๆไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดแห้งเพียงแค่เท่านี้นะคะแต่กลับทวีความแห้งหนักขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ยิ่งไปกระตุ้นให้รูขุมขนของคุณกว้างมากขึ้นแล้วก็ผิวหย่อนคล้อยมากขึ้นค่ะเนื่องจากผิวหน้าของคุณสูญเสียคอลลาเจนอิลาสตินในผิวไปค่ะดังนั้นนะคะคุณควรเลือกใช้ออยล์ทาหน้าที่มีคุณภาพเพื่อช่วยคืนผิวของคุณนะคะให้กลับมาชุ่มชื้นแล้วก็รูขุมขนกระชับเหมือนเดิมค่ะ 5. ไม่ทาครีมกันแดดค่ะหรือใช้ครีมกันแดดที่มีแต่ค่ะSPF ไม่มี PA นะคะซึ่งส่งผลให้แสงแดดทำร้ายผิวหน้าของคุณผิวสูญเสียคอลลาเจนและอ่อนแอลงค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้รูขุมขนของคุณกว้างขึ้นค่ะ 6. ใช้กระดาษซับมันบ่อยจนเกินไปค่ะเป็นหนึ่งในสาเหตุของรูขุมขนกว้างโดยตรงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาไปทำลายน้ำมันธรรมชาติที่เคลือบปกป้องผิวหน้าของคุณอยู่ค่ะทำให้ผิวของคุณแห้งตึงนะคะดังนั้นหากคุณรู้สึกค่ะว่าหน้ามันนะคะก็ควรจะซับแต่พอดีนะคะไม่ใช่ซับตลอดเวลาค่ะแล้วก็ควรใช้สกินแคร์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของคุณนะคะตั้งแต่ชั้นใต้ผิวหนังเลยจะดีที่สุดค่ะ 7. ทานอาหารรสเผ็ดรสจัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมากจนเกินไปค่ะทำให้ผิวหน้าของคุณร้อนมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มการหลั่งไขมันใต้ผิวหนังของคุณค่ะส่งผลให้รูขุมขนของคุณกว้างมากขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการดูแลผิวผิดวิธีนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคุณนี่แหละที่เป็นตัวส่งผลให้รูขุมขนของคุณกว้างมากขึ้นค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นวิธีที่หลายๆคนมักใช้กันอยู่บ่อยๆค่ะคุณล่ะคะทำวิธีไหนบ้างอยู่หรือเปล่าคะถ้าทำแล้วก็รีบนะคะที่จะลดละเลิกนะรูขุมขนของคุณจะได้ไม่ยิ่งกว้างมากขึ้นผิวหน้าของคุณก็ไม่หย่อนคล้อยด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบเคล็ดลับความงามและสุขภาพสำหรับผู้หญิงวัย40บวกแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย40 up